بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักนะที่มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่น้องครับซอฮาบะห์ที่ผมเลือกมาพูดคุยในค่ำคืนนี้นั่นคือท่านรอบีอะห์บินกะอ์บรอบีอะห์บินกะอ์บพี่น้องครับเป็นชาวอันซอรพี่น้องนะอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านรอบีอะห์เนี่ยได้รับฮิดายะห์นะครับในการที่ท่านรอบีอะห์จะรับอิสลามเนี่ยตั้งแต่ท่านรอบีอะห์ยังเด็กเลยนะเรียกว่าท่านรอบีอะห์ยังเด็กอยู่เนี่ยยังเป็นเยาวชนเนี่ยนะยังก็คือเยาวชนเป็นวัยรุ่นท่านรอบีอะห์รับอิสลามเลยพี่น้องนะด้วยกับอัสบาบฮิดายะห์ที่อัลลอฮ์เปิดหัวใจให้กับท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรอบีอะห์เป็นคนจนพี่น้องครับเป็นเด็กที่ยากจนไม่มีบ้านอาศัยเป็นของตัวเองนะไม่มีทรัพย์สินที่จะซื้ออาหารการกินอะไรต่างๆไม่มีเลยท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอาศัยมัสยิดท่านนบีในการนอนนะครับในการหลับนอนในการกินอาหารก็อาศัยท่านนบีนั่นคือท่านรอบีอะห์คือหนึ่งในบรรดาอะลิซุฟฟะห์อะลิซุฟฟะห์คือใครพี่น้องอะลิซุฟฟะห์นั่นคือบรรดาผู้ที่ยากจนเข้ารับอิสลามไม่มีบ้านอาศัยไม่มีที่หลับนอนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีสตังค์ที่จะดำรงชีพไม่มีอาหารจะกินท่านนบีเนี่ยก็จะให้บรรดาคนเหล่านี้เนี่ยนะครับพี่น้องมาอยู่ข้างหลังมัสยิดนบีนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราได้ไปมะดีนะห์ขออัลเลาะห์ให้เราได้ไปกันทุกคนอามีนนะครับเราไปมะดีนะห์พี่น้องเราเห็นฮุจรอตเห็นบ้านของท่านนบีพี่น้องเห็นใช่มั้ยครับเราเห็นกุโบท่านนบีอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงเราดอนเนี่ยหากเรามองไปข้างหลังนะครับพี่น้องเราจะเห็นสถานที่เป็นพื้นที่เขายกสูงขึ้นนะรัฐบาลซาอุดียกสูงขึ้นหลังมัสยิดตรงนั้นนั่นน่ะครับพี่น้องเพิงพำนักของบรรดาอัลซุฟาที่เคยอยู่ตรงนั้นอัลซุฟาเนี่ยพี่น้องเป็นร้อยๆคนนะแต่ว่าไม่ใช่มาอยู่ทีเดียวกันเป็นร้อยๆคนสับกันพี่น้อง บางคนมาอยู่เสียชีวิตบางคนมาอยู่ได้มีครอบครัวออกไปก็สับหมุนเวียนเหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเหมือนหอพักหอพักหนึ่งท่านนบีได้จัดไว้ให้บรรดาคนยากจนมาพักอาศัยอยู่ที่หลังมัสยิดท่านนบีนั่นคือซุฟฟะนะครับอะลิซุฟฟะพี่น้องครับนี่คือสถานที่ของซอฮาบะห์ที่ยากจน ท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็อยู่ข้างหลังมัสยิดนบีอยู่กับซุฟฟานเนี่ยนะครับบรรดาอะลิซุฟฟานนะครับพี่น้องผมจะบอกให้วันนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรจะกินเราไม่มีสตังค์เราได้รับความลำบากเราโดนทดสอบอะไรต่างๆมากมายพี่น้องเชื่อไหมว่าอะลิซุฟฟานเนี่ยอย่าว่าแต่ไม่มีอะไรจะกินเลยนะครับอะลิซุฟฟานบางทีเนี่ยพี่น้องเขาไม่มีแม้กระทั่งอินพลัมแม้แต่เม็ดเดียวจะกินด้วยซ้ำทุกๆวันพี่น้องบรรดาอะลิซุฟฟานก็จะมองมาที่ห้องท่านนบีนะเพื่อหวังว่านบีจะแบ่งปันอาหารให้พวกเขาบ้างซึ่งหากท่านนบีมีอาหารท่านนบีจะไม่เก็บทานคนเดียวท่านนบีเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่าเอาอาหารที่ท่านได้รับเนี่ยออกมาแบ่งให้บรรดาอะลิซุฟฟะห์กินอะลิซุฟฟะห์ก็จะได้กินอย่างนี้แหละพี่น้องท่านนบีได้อินผาลัมมาท่านนบีก็จะเอามาแบ่งให้กับบรรดาอะลิซุฟฟะห์อะลิซุฟฟะห์ก็จะเอาอินผาลัมมาทานกันพี่น้องแต่บางครั้งท่านนบีไม่ได้ให้อาหารอะไรออกมานั่นคือท่านนบีเองก็ไม่มีอะไรกินเหมือนกันท่านนบีจะไม่ทิ้งอะลิซุฟฟะห์ท่านนบีบางครั้งได้น้ำนมมาพี่น้องมีซอฮาบะห์คนอื่นเอานมมาให้ดื่มท่านนบีจะไม่ดื่มนะครับพี่น้องจนกว่าท่านนบีจะเรียกอะลิซุฟฟะห์มาดื่มด้วยและความบารอกัตที่อัลเลาะห์ให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลิซุฟฟะห์ไม่ว่ากี่ร้อยคนพี่น้องเป็นกี่สิบคนก็ตามนมเหยือกเดียวกลับพอกินและมีเหลือแก่ท่านนบีกับท่านอบูไรรอเป็นตบท้ายนี่คือชีวิตของอะลิซุฟฟะห์ความยากจนลำบากแต่ท่านนบีบอกกับอะลิซุฟฟะห์นะครับในความหมายว่าหากแม้นพวกท่านรู้ว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้กับพวกท่านในวันกิยามะห์พวกท่านอยากจะให้ท่านอยากจะให้อัลลอฮ์เนี่ยทำท่านให้จนยิ่งกว่านี้อีกแสดงว่าคนจนพี่น้องครับในดุนยานี้อาจจะลำบากอาจจะไม่ได้อย่างที่คนอื่นเขาได้อาจจะมีปัญหาในการดำรงชีวิตอาจจะมีความหิวอาจจะมีความอยากนี่คือคนจนแต่เชื่อไหมว่าคนจนที่ซอบัตคนจนที่อดทนถ้าท่านรู้ว่าผลบุญอะไรที่ท่านจะได้รับในวันกิยามะห์ท่านอยากจะจนยิ่งกว่านี้อีกพี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ของบรรดาอะลิซุฟฟะห์
ท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องก็คืออยู่แบบนั้นใช้ชีวิตเหมือนอะลีซุฟาทั่วไปนะครับจนวันหนึ่งพี่น้องครับท่านรอบีอะห์เกิดคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันเนี่ยในเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยทำไมฉันจึงไม่ยอมอุทิศตัวเองเนี่ยเพื่อจะมารับใช้ท่านนบีให้เต็มที่ไปเลยนี่ท่านรอบีอะห์คิดแบบนั้นพี่น้องนะว่าทำไมฉันเนี่ยไม่ในเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยฉันน่าจะเอาชีวิตของฉันที่เหลือทั้งหมดเนี่ยในการรับใช้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอบีอะห์พี่น้องจึงอาสาพี่น้องเอาตัวเองเนี่ยนะครับไปหาท่านนบีและบอกกับท่านนบีว่าฉันเนี่ยอยากจะขออาศัยเป็นผู้รับใช้ท่านตลอดไปพี่น้องเราจำได้ไหมครับตอนเราไปที่มะดีนะห์มุนาวะเราะห์ในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องที่ไปละหมาดที่มัสยิดนบีพี่น้องแย่งกันเข้าในเราดอใช่หรือไม่เราจะเข้าไปในเราดอเนี่ยเราเบียดกันใช่ไหมครับเรารอคิวเราเดินเบียดเสียดเราแย่งกันเพื่อจะไปละหมาดที่เราดอเราดอเนี่ยพี่น้องแน่นอนท่านนบีบอกนะครับระหว่างมิมบัตกับระหว่างกุโบท่านนบีเนี่ยเราดอตุนมินริยาดินจันนะเป็นสวนหนึ่งจากสวนของสวรรค์เราไปยืนละหมาดตรงเราดอความรู้สึกจึงไม่เหมือนกับละหมาดมัสยิดตรงอื่นๆเราแย่งกันพี่น้องทั้งที่ไปยืนอยู่แค่เราดอนะครับและพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าหากเราได้ไปยืนใกล้ท่านนบีเนี่ยความรู้สึกเราจะขนาดไหนหากเราได้ไปยืนอยู่ติดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรู้สึกอิ่มเอมใจจะขนาดไหนขนาดได้เข้าไปในเราดอเรายังดีใจและมีความสุขและถ้าวันหนึ่งล่ะครับพี่น้องเราได้ไปอยู่ใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะมีความสุขขนาดไหนพี่น้องอัลลอฮ์จะเลือกเราเข้าไปอยู่ใกล้ท่านนบีเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายและมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่น้องท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงเป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ให้และอัลลอฮ์เลือกให้อยู่ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเมื่อท่านรอบีอะห์มาเสนอตัวในการเป็นผู้รับใช้ในการดูแลท่านท่านนบีก็อนุญาตมีไม่กี่คนนะครับพี่น้องที่ท่านนบีจะอนุญาตให้เรียกได้ว่าเข้าออกและก็รับใช้อยู่ที่บ้านท่านนบีเนี่ยมีไม่กี่คนพี่น้องหนึ่งในนั้นคือท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับแล้วก็ท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องหลักๆคือ2ท่านนี้ที่เราได้ยินท่านอานัสนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่น้องเข้าออกบ้านท่านนบีเนี่ยจนซอฮาบะห์คนอื่นที่ไม่ใช่คนมะดีนะห์เนี่ยนะเข้าใจว่าท่านอานัสคืออาลุนไบต์ท่านอานัสคือลูกหลานท่านนบีคนหนึ่งเพราะอานัสเข้าออกบ้านท่านนบีตั้งแต่เด็กเลยท่านรอบีอะห์คือคนหนึ่งพี่น้องที่อยู่รับใช้รอบีอะห์ดีใจมากนะครับดีใจมากที่ได้มีโอกาสเป็นผู้รับใช้และใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกๆวันพี่น้องท่านรอบีอะห์ก็จะมานั่งอยู่ที่ประตูนะครับนั่งอยู่ที่ประตูห้องท่านนบีท่านนบีเนี่ยบ้านที่ท่านอยู่ไม่เรียกว่าบ้านนะเรียกว่าเป็นห้องเล็กๆหุจรอตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์พี่น้องห้องนบีเล็กมากห้องนบีอยู่นบีอยู่ด้วยความสมถะมากหากวันนี้เรายืนขึ้นแล้วเขย่งเท้าแล้วชูมือขึ้นเราจะสัมผัสถึงเพดานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอยู่บ้านหลังเล็กๆเองครับพี่น้องห้องเล็กๆที่ท่านนบีอยู่กับบรรดาภรรยาท่านแต่ห้องเล็กๆนี่แหละครับพี่น้องที่ขยายอิสลามไปทั่วโลกท่านรอบีอะห์อยู่ที่หน้าประตูท่านนบีทุกวันพี่น้องครับรอนบีมีธุระเวลาท่านนบีมีธุระอะไรท่านนบีก็จะใช้รอบีอะห์เนี่ยไปทำธุระให้ท่านเอาไปเอาของไปหาคนนั้นไปบอกข่าวคนนี้เดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ท่านรอบีอะห์มีชีวิตแบบนั้นตลอดพี่น้องมีความสุขมากท่านนบีจะอาบน้ำละหมาดท่านรอบีอะห์ก็จะไปเอาน้ำละหมาดใส่ภาชนะมาตั้งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของท่านรอบีอะห์พี่น้องครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุสุขที่สุดในการรับใช้ท่านนบีตรงนี้นะครับพี่น้องหะดีษหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเรื่องอีมานนะลายุมินุอะฮัดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอีมานศรัทธาจะยังไม่สมบูรณ์โดยเด็ดขาดไม่ว่าพวกท่านจะละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนไม่ว่าพวกท่านจะละหมาดมัสยิด5เวลาไม่ว่าพวกท่านจะออกซะกาตแต่อีมานจะไม่สมบูรณ์ฮัตตาอันอะกูนะอะฮับบะอิลัยมินวะลาดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาสอัจมาอินท่านนบีบอกจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักสำหรับพวกท่านนะครับยิ่งกว่าลูกของท่านยิ่งกว่าพ่อของท่านแล้วยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหมดถ้าวันใดที่หัวใจเรารู้สึกว่าเรารักท่านนบีมากกว่าคนอื่นทั้งหมดนั่นคืออีหม่านที่สมบูรณ์แต่วันนี้เราละหมาดแต่หัวใจเรายังรักเมียมากกว่ายังรักพ่อมากกว่ายังรักสมบัติมากกว่ายังรักลูกมากกว่าจงรู้พี่น้องนี่คือสัญญาณว่าท่านยังมีอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์
นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกท่านนบีพี่น้องและท่านรอบีอะห์สุขที่สุดมาชาอัลลอฮ์พี่น้องผมอยากจะให้ท่านสัมผัสความสุขที่ท่านรอบีอะห์ได้รับนะด้วยกับการนึกจินตนาการไปพร้อมผมมันเทียบได้ที่เดียวพี่น้องถ้ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในดุนยานี้เนี่ยพี่น้องเทียบตอนที่พี่น้องอยู่ในเราดะพี่น้องเทียบตอนพี่น้องยืนละหมาดในเราดะพี่น้องลองบอกผมเท่าที่พี่น้องจะบอกได้ว่าวินาทีที่พี่น้องยืนละหมาดในเราดะเนี่ยท่านรู้สึกยังไงบ้างร้องไห้ไหมครับน้ำตาไหลไหมครับเหมือนกับความรู้สึกว่า ท่านเนี่ยอยู่ใกล้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ใกล้กับบรรยากาศของท่านรอซูลที่เดินออกมาละหมาดพี่น้องจะอบอุ่นมากในบริเวณเราดะพี่น้องจะไม่คิดถึงลูกพี่น้องจะไม่คิดถึงเมียพี่น้องจะไม่คิดถึงสมบัติพี่น้องจะไม่คิดถึงการงานดุนยาใดๆทั้งสิ้นนั่นคือท่านมาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอบีอะห์ไม่ได้อยู่แค่ที่เราดะแต่ท่านรอบีอะห์อยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เราดะนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอบีอะห์มีความสุขที่สุดในชีวิตพี่น้องด้วยการเป็นคนรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อทำแบบนี้ตลอดพี่น้องรอบีอะห์จะเตรียมมิสวากนะฮะไม้มิสวากเนี่ยนะเตรียมที่อาบน้ำละหมาดให้ท่านนบีตลอดถือไม้เท้าถืออะไรช่วยเหลือนบีตลอดจนกระทั่งกลางคืนพี่น้องครับท่านรอบีอะห์ก็จะกลับไปนอนที่ด้านหลังมัสยิดคือซุฟฟานั่นเองเวลาท่านนบีกลางคืนเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยนะครับพี่น้องจะเข้าห้องและท่านจะนอนซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องท่านนบีเนี่ยหลังอิชาจะไม่ทำอะไรนะพี่น้องถ้าไม่มีธุระจำเป็นรอซูลจะนอนท่านนบีจะนอนแต่หัวค่ำและท่านนบีจะตื่นกลางดึกเพื่อละหมาดตะฮัจญุดนะครับท่านนบีจะไม่นั่งพูดคุยสเปะสปะหลังอิชานอกจากว่ามีธุระจำเป็นหารือพูดคุยในเรื่องศาสนาอันนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีปัญหาท่านนบีหลังอิชาเสร็จท่านนบีจะเข้าพักผ่อนท่านรอบีอะห์ก็จะกลับไปที่พำนักหลังมัสยิดขณะที่ท่านรอบีอะห์กำลังจะลุกไปเนี่ยนะพี่น้องท่านรอบีอะห์เกิดตำหนิตัวเองว่าไว้เลยรอบีอะห์เอ้ยหายนะจริงๆเจ้าถ้าผมพูดภาษาไทยเนี่ยแม่เจ้านี่มันเลวมันบ้าจริงๆทำไมอ่ะทำไมเจ้าถึงจะกลับไปนอนที่พักของเจ้าหากท่านนบีมีธุระยามดึกแล้วใครจะช่วยเหลือท่านนบีท่านรอบีอะห์คิดอย่างนั้นนะครับพี่น้องจึงตัดสินใจไม่กลับไปนอนที่พักแต่นอนที่หน้าประตูห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์นี่คือรอบีอะห์พี่น้องรอบีอะห์นอนอยู่หน้าประตูท่านนบีเลยนะครับท่านนบีต้องการอะไรตอนดึกท่านนบีลุกขึ้นมาจะมาละหมาดตะฮัจญุดท่านรอบีอะห์จะไปเตรียมน้ำละหมาดให้ท่านนบีกลางดึกท่านนบีต้องการธุระอะไรกลางดึกท่านรอบีอะห์จะเตรียมให้ท่านนบีตลอดนี่คือความสุขของท่านรอบีอะห์ท่านนบีเนี่ยพี่น้องนบีเราเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดท่านนบีเรามีนิสัยอย่างนึงนะครับพี่น้องคือว่ามาชาอัลลอฮ์รอซูลเราเนี่ยใครทําดีกับท่านนบีไม่ได้นะครับเมื่อใครทําดีกับท่านเนี่ยท่านนบีจะต้องตอบแทนคนนั้นทันทีนี่คือนิสัยของนบีเราท่านนบีจะไม่ให้คนมาทําดีแก่ท่านโดยที่ท่านไม่ตอบแทนท่านนบีจะตอบแทนตลอดนะตอบแทนตลอดแต่ท่านนบีไม่ใช่คนมีทรัพย์เยอะท่านนบีไม่ใช่เศรษฐีมีความร่ำรวยท่านนบีไม่ได้ตอบแทนด้วยเงินนะแต่ท่านนบีตอบแทนด้วยกับอะไรหากท่านรอซูลมีทรัพย์ท่านนบีก็จะให้ทรัพย์ท่านนบีเนี่ยเห็นท่านรอบีอะห์เนี่ยดูแลท่านช่วยเหลือท่านนะครับคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามรอบีอะห์เด็กหนุ่มคนนี้ทันทีว่าซัลนี รอบีอะห์เอ๋ยเจ้าจงขอฉันสินะถ้าพูดง่ายๆเจ้าขอฉันสิเจ้าอยากได้อะไรท่านนบีบอกฉันก็คือท่านนบีเนี่ยจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องนี่คือใครพูดนะรอซูลรอซูลบอกกับรอบีอะห์ว่าบอกฉันสิรอบีอะห์เจ้าอยากได้อะไรถ้าท่านนบีรับปากแบบนี้นะครับพี่น้องแล้วท่านนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์รอบีอะห์จะได้สิ่งที่เขาต้องการทันทีด้วยพี่น้องดุอาท่านนบีดุอามุสตะญับดุอาท่านนบีเป็นดุอาที่อัลลอฮ์รับทันทีแค่นบีพี่น้องอามีนอัลลอฮ์รับทันทีรอบีอะห์เจ้าอยากได้อะไรบอกท่านรอซูลรอซูลจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับเจ้าทันทีพี่น้องรอบีอะห์เด็กหนุ่มวัยรุ่นไม่มีบ้านอยู่ไม่มีภรรยาไม่มีทรัพย์ไม่มีอาหารกินถูกเสนอโอกาสมาอย่างนี้พี่น้องท่านรอบีอะห์ได้ยินท่านนบีพูดเนี่ยท่านนบีอะห์บอกว่า
ฉันขอเวลาคิดก่อนยารอซูลุลลอฮ์นี่คือคนฉลาดพี่น้องครับท่านรอบีอะห์จึงบอกว่าฉันขอเวลาคิดก่อนยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีบอกแล้วบะซะโอเคไม่มีปัญหาเจ้าคิดได้เจ้าขอเวลาคิดไม่มีปัญหาท่านรอซูลให้เวลาแก่เจ้าในการคิดแต่สัญญานี้มีอยู่คงตลอดไประหว่างท่านนบีกับท่านรอบีอะห์พร้อมเมื่อไรมาบอกท่านนบีทันทีว่าอยากได้อะไรท่านรอซูลจะขอดุอาให้กับรอบีอะห์ทันทีพี่น้องท่านรอบีอะห์กลับไปคิดพี่น้องนะครับคิดมากด้วยวันนี้ถามผมและถามท่านสิครับหากมีดุอามุสตะญาบดุอาเดียวที่เราจะได้รับที่นบีจะขอให้เราเราอยากได้อะไรครับพี่น้องเราจะอยากได้ทั้งหมดในสิ่งที่เราไม่มีและก็ไม่ได้ผิดด้วยที่เราจะอยากได้ท่านรอบีอะห์กลับไปคิดพี่น้องในคืนนะคิดว่ารอบีอะห์เจ้าไม่มีภรรยาเจ้าไม่มีบ้านเจ้าไม่มีทรัพย์เจ้าขอต่ออัลลอฮ์สิให้ได้ภรรยาให้ได้บ้านให้ได้ทรัพย์สินให้ได้ความสบายในดุนยาเจ้าจะได้หลุดพ้นจากการเป็นอะลิซูฟาเจ้าจะได้มีชีวิตที่มีความสุขรอบีอะห์แวบคิดขึ้นมาอย่างนั้นพี่น้องท่านรอบีอะห์แต่ในขณะเมื่อแวบคิดเข้ามาท่านรอบีอะห์จึงตำหนิตัวเองทันทีบอกไว้ละยารอบีอะห์หายนะแก่เจ้ารอบีอะห์เอ๋ยเจ้าจะขอความสุขในดุนยาอย่างนี้ได้ยังไงพี่น้องท่านรอบีอะห์ตัดสินใจไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงถามรอบีอะห์นะครับว่าอยากได้อะไรคิดได้แล้วใช่มั้ยรอบีอะห์นะครับคิดได้แล้วใช่มั้ยรอบีอะห์ท่านนี่คือผมจะสรุปให้ท่านนะเจ้าคิดได้แล้วใช่มั้ยท่านรอบีอะห์จึงตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใช่ยารอซูลุลลอฮ์ฉันรู้แล้วว่าฉันอยากได้อะไรท่านรอบีอะห์จึงบอกว่าฉันอยากจะได้อันตะดออัลลอฮ์ไอยัจอะลานีฉันอยากจะให้ท่านยารอซูลุลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยได้อยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยยารอซูลุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องซุบฮานัลลอฮ์รอบีอะห์ทิ้งบ้านรอบีอะห์ทิ้งภรรยารอบีอะห์ทิ้งทรัพย์สินรอบีอะห์ทิ้งความสบายทั้งหมดในดุนยาขอนบีอย่างเดียวที่ฉันอยากได้ยารอซูลุลลอฮ์ขอท่านเนี่ยได้โปรดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้อยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องท่านนบีได้ยินอย่างนั้นเนี่ยถามรอบีอะห์ว่ามีใครสอนเจ้าไหมในการพูดแบบนี้รอบีอะห์บอกลาไม่มียารอซูลุลลอฮ์มีอย่างอื่นไหมที่เจ้าอยากได้มากกว่านี้ไม่มียารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากได้อย่างนี้อย่างเดียวขอให้ฉันได้อยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยเถอะยารอซูลุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์นี่คือความฝันของเด็กหนุ่มที่ยากจนคนหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีภรรยาไม่มีทรัพย์สินเขาไม่ต้องการสิ่งนี้หากรอบีอะห์บอกกับท่านนบีว่าอยากได้สิ่งเหล่านี้รอบีอะห์จะได้สิ่งเหล่านี้ทันทีแต่รอบีอะห์ตัดสินใจอยากจะอยู่กับท่านยารอซูลุลลอฮ์แค่นั้นพี่น้องครับแล้วอย่างอื่นมีไหมไม่มียารอซูลุลลอฮ์วันนี้ผมวันนี้ท่านอยากอยู่กับท่านนบีเหมือนที่รอบีอะห์อยากอยู่ไหมครับอยากอยู่กับท่านรอซูลเหมือนที่ท่านรอบีอะห์ใฝ่ฝันไหมครับพี่น้องเรื่องราวตรงนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างสองเรื่องให้ท่านฟังคนในสมัยก่อนยุคท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคนแรกพี่น้องครับที่ผมจะยกให้ท่านหญิงแก่คนหนึ่งพี่น้องจำได้ตอนที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามฮิจเราะห์ออกจากอียิปต์นะหนีฟิรอูนออกมากับบรรดาอิสราเอลเป็นแสนๆคนพี่น้องครับแต่ก็มีเสียงกล่าวขึ้นมาผู้คนก็กล่าวกับท่านนบีมูซาว่าเราเนี่ยได้รับคำสั่งเสียจากท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามว่าหากบรรดาอิสราเอลจะออกจากอียิปต์จงเอามัยยัตของนบียูซุฟออกจากเมืองอียิปต์ด้วยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเสียชีวิตที่อียิปต์ชัดเจนพี่น้องแต่นบียูซุฟสั่งเสียกับบรรดาอิสราเอลว่าหากออกจากเมืองอียิปต์เมื่อใดจงเอามัยยัตของท่านนบียูซุฟออกไปด้วยซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องไม่มีบรรดาอิสราเอลไม่มีใครในที่นั้นหรือแม้กระทั่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามไม่รู้ว่ามัยยัตของนบียูซุฟอยู่ที่ไหนว่าศพของนบียูซุฟอยู่ที่ไหนเราจะออกมาได้ยังไงเราจะไปยังไม่ได้เพราะเราต้องเอานบียูซุฟไปด้วยไม่มีใครรู้พี่น้องครับว่านบียูซุฟอยู่ที่ไหนศพของท่านปรากฏว่าสืบไปสืบมาในบรรดาอิสราเอลทั้งหมดณเวลานั้นมีคนเดียวที่รู้พี่น้องว่าศพนบียูซุฟอยู่ที่ไหนถูกฝังที่ใดยาอัลลอฮ์เขาเป็นหญิงแก่คนเดียวเองพี่น้องหญิงแก่ๆคนหนึ่งนะหญิงแก่ๆคนหนึ่ง
ท่านนบีมูซาจะไปหาผู้หญิงแก่คนนี้นะครับแล้วบอกให้ผู้หญิงชราคนนี้เนี่ยช่วยบอกกับเราด้วยว่าศพท่านนบียูซุฟอยู่ที่ใดหญิงชราคนนี้ไม่ยอมบอกพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์แต่นางกลับบอกนบีมูซาว่าฉันจะบอกให้แต่ฉันขอเงื่อนไขหนึ่งฉันขออย่างหนึ่งท่านนบีมูซาจึงบอกว่าอะไรคือเงื่อนไขของท่านหญิงชราจึงบอกกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์โอ้ท่านนบีมูซาเอ๋ยขอให้ท่านขอต่ออัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยขอให้ฉันเนี่ยนะบอกกับนบีมูซาว่าฉันจะบอกศพนบียูซุฟให้แต่ขอให้ท่านให้ฉันเนี่ยได้เป็นเพื่อนและได้อยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยมูซาอัลลอฮ์หญิงแก่คนหนึ่งกับขออยากจะเป็นเพื่อนและอยู่กับท่านนบีมูซาในสวรรค์ยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่น้องอยู่กับอัมบียะบรรดาอัมบียะมาชาอัลลอฮ์ฟิรดาวส์พี่น้องครับสวรรค์นั้นสูงสุดชายหญิงเกย์คนหนึ่งอยู่ๆจะมาบอกว่าขอเป็นอยู่กับท่านนบีมูซาแล้วฉันจะบอกให้ว่าศพนบียูซุฟอยู่ที่ใดท่านนบีมูซาจึงขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์รับดุอาของนบีมูซาและอนุญาตให้ผู้หญิงแก่คนนี้อยู่กับนบีมูซาในสวรรค์ของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์หัวใจของผู้หญิงชราพี่น้องจึงบอกกับนบีมูซาว่ามัยยะฮ์นบียูซุฟอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจึงเอาออกมาได้นี่คือคนแก่พี่น้องที่มีความตั้งใจสูงส่งว่าอยากจะอยู่กับนบีของอัลลอฮ์ในสวรรค์อีกเรื่องราวหนึ่งพี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขอดุอาต่ออัลลอฮ์ท่านนบีมูซาอยากจะรู้ว่าใครคือเพื่อนบ้านของฉันในสวรรค์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องมาชาอัลลอฮ์นบีมูซาขอต่ออัลลอฮ์อยากจะเห็นใครที่จะเป็นเพื่อนบ้านกับท่านนบีมูซาในสวรรค์ปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้นบีมูซาเห็นพี่น้องเป็นชายคนหนึ่งชายที่มีสภาพเป็นชาวบ้านเด็กหนุ่มธรรมดาพี่น้องไม่มีความยิ่งใหญ่ ไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเลยนั่นคือเพื่อนบ้านนบีมูซาที่จะอยู่ในสวรรค์ท่านนบีมูซาก็แปลกใจนะพี่น้องว่าชายคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรนะพี่น้องท่านนบีมูซาเห็นเนี่ยคือไม่ได้แปลกใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แต่ท่านนบีมูซาอยากจะรู้ว่าเขาทำอามานอะไรจึงจะมีโอกาสอยู่กับท่านนบีมูซาในสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงตามคนเด็กหนุ่มคนนี้ไปเรื่อยๆจนถึงบ้านของชายหนุ่มคนนี้พี่น้องครับเมื่อถึงบ้านชายหนุ่มคนนี้ท่านนบีมูซาก็ยืนอยู่ข้างนอกชายหนุ่มคนนี้ก็เข้าไปในบ้านมาชาอัลลอฮ์ชายหนุ่มคนนี้เข้าไปในบ้านก็มีหญิงแก่ๆคนนึงอยู่ในบ้านชายหนุ่มคนนี้ก็ปฏิบัติกับผู้หญิงแก่คนนี้อย่างดีปฏิบัติอย่างดีพี่น้องนั่นคือแม่ของเขานะนั่นคือแม่ของชายหนุ่มคนนี้ท่านนบีมูซาจึงเข้ามาที่บ้านแล้วก็บอกเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าชายหนุ่มคนนี้จะเป็นเพื่อนบ้านของท่านในสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์อยากจะรู้สาเหตุใช่ไหมครับว่าเด็กหนุ่มคนนี้ได้เป็นเพื่อนบ้านนบีมูซาในสวรรค์ด้วยกับเหตุอะไรซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านพี่น้องฟังผมค่ำคืนนี้พี่น้องจะรู้ดุอาที่มุสตะญับที่สุดในชีวิตเราหญิงแก่คนนี้ที่เป็นแม่ของเด็กหนุ่มคนนี้บอกว่าฉันขอดุอาทุกวันขอให้ลูกของฉันได้อยู่เป็นเพื่อนกับอยู่กับมูซานบีมูซาของอัลลอฮ์ในสวรรค์ของอัลลอฮ์แม่ขอดุอาให้ลูกคนนี้ทุกวันขอให้ลูกได้อยู่ในสวรรค์กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแม่ขอดุอาให้ลูกทุกวันพี่น้องจนอัลลอฮ์รับดุอาของแม่คนนี้ลูกเขาได้อยู่กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะอามันของลูกไม่ใช่เพราะลูกละหมาดตะฮัจญุดเยอะไม่ใช่เพราะลูกเป็นคนดีลูกไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องแต่ที่อัลลอฮ์ให้เด็กคนนี้ได้เป็นเพื่อนกับท่านนบีเพื่อนบ้านนบีมูซาในสวรรค์เพราะดุอาของแม่ที่ขอให้ลูกทุกวันนี่คือความบารอกัตพี่น้องครับชีวิตเราถ้าไม่มีดุอาจากสองคนนี้นะครับพ่อและแม่ชิบหายอย่างเดียวพี่น้องชีวิตเราต่อให้คนทั้งโลกขอดุอาให้เราแต่สองคนนี้ไม่ขอดุอาให้เราพี่น้องเจอแต่ความชิบหายแน่นอนเจอแต่ความหายนะเพราะบารอกัตที่สุดในชีวิตคือดุอาจากสองท่านนี้คือดุอาจากสองคนนี้ดุอาที่อิคลาสดุอาที่จริงใจ
ดุอาที่ซอเลดุอามุสตะญับดุอาจากพ่อและแม่ขอพี่น้องจนได้รับในสิ่งที่แม่ต้องการจะให้ลูกเป็นเพื่อนบ้านนบีมูซาในสวรรค์แม่ไม่ได้ขอให้ตัวแม่นะครับแม่ไม่ได้ขอให้ฉันได้เป็นเพื่อนบ้านมูซาไม่แต่แม่ขอให้ลูกจนอัลลอฮ์รับดุอาอะบีอะรอฎิยัลลอฮุอันฮุขอแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอกับอัลลอฮ์ด้วยยาเราะซูลุลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยได้เป็นอยู่กับท่านในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยท่านนบีได้ยินนี่คือเรื่องใหญ่มากท่านนบีจึงบอกกับท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุฟะอะอินนีบิกัสรติสุญูดถ้าอย่างนั้นเจ้ารอบีอะห์จงช่วยฉันด้วยด้วยกับการสุญูดให้มากๆนั่นคือจงละหมาดให้เยอะๆท่านรอบีอะห์อุลามะจึงกล่าวว่าท่านคือซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ละหมาดซุนนะห์เยอะมากๆชีวิตรอบีอะละมาสุนัตเยอะมากๆเพราะอยากจะอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจะขอให้แต่รอบีอะท่านนบีบอกเจ้าต้องช่วยด้วยการสุญูดคือละหมาดให้เยอะอัลลอฮ์รับดุอามาชาอัลลอฮ์ของรอบีอะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ท่านรอบีอะขอจากท่านนบีหลังจากที่นบีขอดุอาให้แล้วท่านรอบีอะก็ยังเป็นเด็กรับใช้ท่านนบีต่อมาเรื่อยๆอยู่รับใช้อยู่คิดมัดอยู่ช่วยเหลือนบีไม่มีสุขอะไรพี่น้องที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการรับใช้อยู่กับท่านจนวันหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีก็ยังเห็นรอบีอะห์อยู่แบบนี้นะและท่านนบีก็ถามรอบีอะห์ในวันหนึ่งว่าอะลาตะตะซาวะจูยารอบีอะห์รอบีอะห์เอ๋ยเจ้ายังไม่แต่งงานเหรอมาชาอัลลอฮ์พี่น้องท่านนบีถามรอบีอะห์ว่ารอบีอะห์เจ้ายังไม่แต่งงานเหรอท่านรอบีอะห์ตอบว่าฉันไม่แต่งไม่อยากแต่งยารอซูลุลลอฮ์กลัวแต่งไปแล้วเนี่ยฉันจะไม่มีเวลาดูแลท่านท่านนบีก็เงียบท่านนบีก็เงียบไม่พูดอะไรไปเนาะวันที่2ท่านนบีถามอีกอะลาตะตะซาวะจูยารอบีอะห์รอบีอะห์เอ้ยเจ้ายังไม่แต่งงานเหรอรอบีอะห์ตอบเหมือนเดิมเลยพี่น้องฉันไม่อยากแต่งเพราะแต่งไปแล้วเนี่ยฉันจะไม่มีเวลาดูแลท่านและฉันก็ไม่มีอะไรที่จะไปจ่ายให้ภรรยาไม่มีอะไรท่านนบีก็เงียบท่านรอบีอะห์วันนั้นคืนนั้นกลับไปนอนคิดพี่น้องว่ารอบีอะห์ทำไมเจ้าถึงปฏิเสธท่านนบีไปอย่างนั้นท่านนบีรู้ดีในชีวิตเรายิ่งกว่าตัวเราเองรอบีอะห์จึงตัดสินใจว่าหากนบีถามอีกเป็นครั้งที่3ฉันจะยอมทำตามท่านนบีทันทีนี่คือรอบีอะห์พี่น้องนี่คือท่านนบีท่านนบีเนี่ยเห็นเยาวชนเห็นวัยรุ่นท่านนบีให้ความใส่ใจกับวัยรุ่นและเยาวชนมากๆมากๆจริงๆผมจะฝากกรรมการมัสยิดทุกท่านอิหม่ามทุกมัสยิดหัวหน้าองค์กรทุกองค์กรทุกมูลนิธิจำไว้เถอะครับพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังเยาวชนพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมคือพลังเยาวชนถ้าวันนี้ผู้นำมุสลิมไม่เอาเยาวชนมุสลิมมาใช้ประโยชน์ชัยฏอนจะเอาพลังเยาวชนมุสลิมไปใช้ประโยชน์ของมันเยาวชนคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีไม่เคยมองข้ามในขณะที่วันนี้พวกเราบางคนมองข้ามเยาวชนเรามองข้ามเด็กเกเรเรามองข้ามเด็กติดยาเรามองข้ามเด็กไม่เอาทานพี่น้องรู้ไหมว่าพลังอุมมะห์จริงๆมันอยู่กับพวกคนเหล่านี้หากวันหนึ่งเขากลับตัวคนเหล่านี้จะเป็นพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนอิสลามท่านนบีไม่มองข้ามเยาวชนพี่น้องครับจะถามไทยตลอดแม้กระทั่งเรื่องการแต่งงานท่านนบีถามจนกระทั่งเวลาผ่านไปพี่น้องครับครั้งที่3ท่านนบีถามรอบีอะห์อีกอะลาตะตะซาวะจูยารอบีอะห์รอบีอะห์เจ้ายังไม่แต่งงานเหรอซุบฮานัลลอฮ์ครั้งที่3รอบีอะห์ไม่ปฏิเสธแล้วครับพี่น้องท่านรอบีอะห์จึงบอกท่านนบีทันทีว่าบะลาใช่เช่นนั้นไหมยารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากแต่งแต่ใครจะแต่งกับรอบีอะห์พี่น้องรอบีอะห์เหมือนอยู่ในบีบเลยใครจะแต่งกับรอบีอะห์รอบีอะห์ไม่มีบ้านรอบีอะห์ไม่มีทรัพย์รอบีอะห์ไม่มีอะไรจะจ่ายเลี้ยงดูภรรยาเลยใครจะเอารอบีอะห์ยารอซูลุลลอฮ์นี่คือท่านรอบีอะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องแค่ท่านนบีพูดแบบนี้แค่รอบีอะห์พูดแบบนี้นะครับพี่น้องท่านนบีได้ยินอย่างนั้นบอกท่านรอบีอะห์เลยว่ารอบีอะห์เจ้าจงไปยังบ้านคนคนนั้นท่านรอบีอะห์ชี้เลยนะพี่น้องท่านนบีชี้ไปบ้านชาวอันซอรคนนั้นนะและไปบอกเขาว่ารอซูลให้เจ้าเนี่ยมาขอลูกสาวเขาและให้เขาแต่งงานลูกสาวเขาให้กับเจ้ายาอัลลอฮ์ท่านรอบีอะห์พี่น้องนบีบอกไปบ้านคนนั้นนะและไปบอกว่า
รอซูลใช้ให้เจ้าเนี่ยมาหาเขาและให้เขาแต่งงานลูกสาวเขาให้กับเจ้ามาชาอัลลอฮ์พี่น้องรอบีอะอายนะครับพี่น้องตัวเองไม่มีอะไรเลยเดินไปที่บ้านผู้หญิงแล้วก็ไปอัสสลามุอะลัยกุมชาวอันซอรพี่น้องคุณพ่อบ้านเขาเปิดประตูมาเจอรอบีอะรอบีอะบอกว่ารอซูลให้ฉันเนี่ยมาหาท่านและให้พวกท่านยกลูกสาวท่านให้แต่งงานกับฉันรอบีอะอายมากพี่น้องรอบีอะเขินอายสุดๆพี่น้องเขินมากแต่เชื่อไหมครับชาวอันซอรตอบยังไงมารฮับันบิรอซูลิลลาห์มารฮับันบิรอซูลิรอซูลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ขอต้อนรับรอซูลของอัลลอฮ์ขอต้อนรับตัวแทนของรอซูลของอัลลอฮ์แต่งงานให้รอบีอะเลยพี่น้องนี่คือคนอันซอรนี่คือคนอันซอรพี่น้องเพราะคนที่นบีแนะนำมาไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นว่าเป็นคนซอลแหละว่าเป็นคนดีแน่นอนท่านชาวอันซอรเนี่ยตกลงอากัดเลยอากัดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับพี่น้องอากัดเลยไม่ถามซอกแซกว่าจริงไหม นี่คือคนที่รู้จักรอบีอะรู้ว่ารอบีอะคือใครและรู้ท่านนบีแน่นอนพี่น้องครับส่งรอบีอะมาอย่างนี้แสดงว่าชัดเจนเขาเลือกคนที่มีอีมานมากกว่าคนที่มีทรัพย์เลือกคนที่มีอามันมากกว่าคนที่มีธุรกิจใหญ่โตซอฮาบะเวลาเลือกใครเข้ามาในชีวิตซอฮาบะจะเน้นเรื่องนี้พี่น้องแต่งงานให้กับรอบีอะทันทีลูกสาวเขาสวยงามมากและมีทรัพย์สินอัลฮัมดุลิลละห์ไม่สงสัยและไม่รังเกียจรอบีอะเลยนี่คือริสกีพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ใครก็ห้ามไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ใครจะให้ก็ไม่ได้นี่คือริสกีนี่คือความยิ่งใหญ่รอบีอะตกใจสิพี่น้องมาแบบไม่มีมาสิบมือเลยนะมาสิบนิ้วนี่ไม่มีอะไรเลยมาถึงเขาแต่งให้ยาอัลลอฮ์มาถึงแต่งให้กลับมาหาท่านนบีพี่น้องครับบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไอ้รอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยไม่เคยเจอกลุ่มชนใครที่ดีเหมือนกับชาวอันซอรนี่เลยเขาไม่ถามฉันเลยยารอซูลุลลอฮ์เขาแต่งงานให้ฉันเลยทีนี้ปัญหามีแล้วยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะเอาเงินที่ไหนเป็นมาฮัจญ์ให้เขาอินนาลิลลาห์รอบีอะห์ไม่มีตังค์จะเป็นมาฮัจญ์พี่น้องมาฮัจญ์เนี่ยนะถึงแม้จะเป็นแหวนเหล็กสักวงนึงก็ได้รอบีอะห์ไม่มีแม้กระทั่งแหวนเหล็กไม่มีเลยเอาเลยสิครับพี่น้องเขาตกลงให้แล้วแต่งงานอักัดให้รอบีอะห์เจอปัญหาหนักแล้วเราจะเอาอะไรให้เขายารอซูลุลลอฮ์อินนาลิลลาห์รอซูลก็ไม่ใช่มีทรัพย์พี่น้องครับท่านนบีก็ไม่มีทรัพย์แต่ท่านนบีทำยังไงเมื่อรอบีอะห์มาปรึกษาแบบนั้นท่านนบีจึงเรียกบุไรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ที่ชื่อบุไรดะห์เป็นหัวหน้าเผ่าบะนูอัสลัมก็คือเผ่าของรอบีอะห์เรียกบุไรดะห์มาพี่น้องและบอกบุไรดะห์ว่าหาทรัพย์นะที่จะเป็นมาฮัจญ์ให้กับรอบีอะห์ด้วยบุไรดะห์ไปได้มาแล้วก็เอาทองรวบรวมเป็นทองคำให้รอบีอะห์ไปจ่ายมาฮัจญ์ผู้หญิงพี่น้องครับบุไรดะห์เป็นคนมีทรัพย์นี่คือสังคมซอฮาบะห์สังคมแห่งการช่วยเหลือสังคมแห่งการเกื้อกูลพี่น้องสังคมแห่งอุฮุวะห์สังคมแห่งความเป็นพี่น้องสังคมแบบนี้เนี่ยที่เราไม่มีอีกแล้วในตลอดชีวิตณปัจจุบันหายากมากพี่น้องเขาจะแต่งงานเขาไม่มีเงินเรามีเงินเราช่วยในการเป็นมาฮัจญ์ไอ้บ้านฝังผู้หญิงรู้ว่าเจ้าบ่าวเป็นคนไม่มีตังค์มีเท่าไหร่เอาเท่านั้นมาชาอัลลอฮ์นี่คือสังคมซอฮาบะห์สังคมที่ช่วยเหลือพี่น้องอ่านมาเยอะครับซอฮาบะห์เวียนหัวแพะกันทั้งหมู่บ้านได้อาหารมาพี่น้องจะกินอยู่แล้วนึกถึงว่าเพื่อนบ้านเราจนกว่าเอาส่งไปเพื่อนบ้านพอจะกินนึกถึงคนจนกว่าส่งจนกลับมาคนแรกนี่คือสังคมซอฮาบะห์เขาช่วยเหลือกันแบบนี้จริงๆพี่น้องเขาเอื้อเฟื้อเขาช่วยเหลือแต่สังคมเราวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเหยียบกันมันจะดูถูกกันมันจะเก่งแย่งชิงดีและมันจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆกันทั้งสิ้นพี่น้องบุไรดะห์ก็จัดการหาทองคำให้ท่านรอบีอะห์เนี่ยเอาไปเป็นมาฮัจญ์ให้กับภรรยามาชาอัลลอฮ์รอบีอะห์ได้มาฮัจญ์แล้วครับพี่น้องเอาไปให้บ้านของสตรีผู้หญิงนะพี่น้องเวลาเห็นสามีเอามาฮัจญ์เป็นทองเล็กๆมาให้นะคือไม่เยอะหรอกพี่น้องทองนิดเดียวครอบครัวเขาผู้หญิงบอกมาชาอัลลอฮ์คะซีรุนวะตอยยิบอัลลอฮ์ทำไมเยอะอย่างนี้รอบีอะห์เจ้าให้เนี่ยเยอะมากยาอัลลอฮ์ทองนิดเดียวพี่น้องเขากลับรู้สึกว่าเยอะในยิ่งใหญ่มากรอบีอะห์กลับมาหาท่านนบีอีกพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่เคยเจอใครดีเหมือนชาวอันซอรนี่เลย
ฉันให้เขาเนี่ยเขาบอกดีมากเยี่ยมมากนี่คือนิสัยมุสลิมใครให้อะไรเราอย่าไปบอกเออของแบบไม่อย่าพี่น้องใครให้อะไรเราสุนนะท่านนบีอย่าลืมนะจงดีใจจงขอบคุณห้ามตำหนิโดยเด็ดขาดถึงแม้เราจะไม่ชอบเราไม่ชอบกินแกงพวกเอาแกงมาให้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากมาชาอัลลอฮ์หลังจากนั้นเราจะไปให้ใครเรื่องของเราจริงๆเรากินไม่เป็นหรอกครับพี่น้องแกงสุนนะนบีใครให้อะไรห้ามตำหนิต้องรับอย่างเดียวไม่ใช่แบบเอาเก็บไม่เป็นไรขอบใจมากห้ามนะครับพี่น้องใครให้อะไรเราต้องรับนี่คือสุนนะนบีถึงแม้เราจะไม่ชอบกินและไม่รังเกียจสิ่งนี้ก็ตามให้ต้องรับถนอมน้ำใจคนให้เราพี่อ้ากลับมาอัลลอฮ์ฉันไม่เคยเห็นคนดีขนาดนี้มาเลยบ้านแฟนฉันนี่สุดยอดแต่ปัญหามีอีกแล้วยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือปัญหาเราพี่อ้าอีกฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจัดเลี้ยงวะลีมะห์มาชาอัลลอฮ์อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราพี่อ้าเจอปัญหาที่3จะเอาตังค์ที่ไหนไปเลี้ยงวะลีมะห์พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกบูไรดะห์มาอีกครั้งหากิบัชนะกิบัชก็เหมือนแพะนะพี่น้องตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยนะจัดการเพื่อจะเตรียมอาหารเลี้ยงในงานวะลีมะห์และบอกกับรอบีอาว่ารอบีอาเอ๋ยไปหาอาอิชะห์นะและเอาแป้งชะอิดนะครับเอาแป้งที่อาอิชะห์เนี่ยเอามาพี่น้องท่านรอบีอาไปเอาแป้งที่ท่านหญิงอาอิชะห์ท่านบูไรดะห์เตรียมแพะนะครับกิบัชตัวใหญ่บ้มเลยพี่น้องเชือดทำอาหารเพื่อจะเลี้ยงในวาลิมาท่านรอบีอะห์ไปบ้านภรรยาบ้านภรรยาบอกโอเคอัลฮัมดุลิลละห์แป้งเราเตรียมไว้ให้แล้วนะส่วนแพะกีบัชเอาเจ้าไปเตรียมกับพรรคพวกของเจ้าสุดท้ายเลี้ยงอาหารไปนอนครับวาลิมาของท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเจ้าบ่าวไม่ออกตังค์สักบาทเพราะไม่มีตังค์ให้ออกไม่มีอะไรเลยพี่น้องสังคมเพื่อนๆช่วยเหลือรอบีอะห์หัวหน้าเผ่ารอบีอะห์อันบุไรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุช่วยเหลือท่านรอบีอะห์งานวะลีมะห์จึงเกิดอย่างอัลฮัมดุลิลละห์เรียบง่ายและบารอกัตบารอกัตยังไงรู้มั้ยครับพี่น้องท่านรอบีอะห์ได้เชิญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมางานวะลีมะห์ด้วยท่านนบีมาพี่น้องท่านนบีมานบีขอดุอาให้แน่นอนท่านนบีมางานวะลีมะห์ของท่านรอบีอะห์จึงเกิดขึ้นท่านนบียังให้ที่ดินผืนหนึ่งครับพี่น้องเป็นของฮะดียะห์ให้แก่รอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาชาอัลลอฮ์ที่ดินที่นบีให้รอบีอะห์อยู่เนี่ยนะพี่น้องยกให้เนี่ยนะก็ติดกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกมาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่ดินท่านรอบีอะห์ที่ได้รับติดกับที่ดินของท่านอบูบักรอัสซิดดีกพี่น้องดูนะครับรอบีอะห์คนจนไม่มีอะไรเลยหลังจากแต่งงานอัลลอฮ์ให้ริสกีได้ที่ดินได้มีที่อยู่อาศัยซุบฮานัลลอฮ์จงหาความร่ำรวยจากการแต่งงานพี่น้องไม่แต่งงานไม่รวยไม่แต่งงานไม่มีความสุขจงแต่งงานความร่ำรวยอยู่กับการแต่งงานพี่น้องครับท่านรอบีอะห์เป็นตัวอย่างมีที่ดินเก่านี้พี่น้องท่านรอบีอะห์คราวนี้ปลูกอินผาลัมเลยปลูกผลปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่างๆจนวันหนึ่งพี่น้องครับมีปัญหากับท่านอบูบักรอัสซิดดีกนิดหนึ่งนะเพราะที่ติดกันพี่น้องเป็นเรื่องปกติติดกันปั๊บมันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆพูดไปพูดมาพี่น้องครับจนอบูบักรเนี่ยท่านอบูบักรเนี่ยไปพูดคำบางอย่างที่ให้รอบีอะห์เสียใจมากนะเขาเรียกว่าหลุดคำพูดบางอย่างท่านรอบีอะห์เสียใจมากๆท่านอบูบักรก็คิดได้เอาฉันพูดอะไรออกไปแล้วจึงบอกกับรอบีอะห์ว่ารอบีอะห์เอ๋ยเจ้าจงพูดด่าฉันกลับเหมือนที่ฉันว่าเจ้าเมื่อกี้จงพูดกับฉันกลับเหมือนที่ฉันพูดให้เจ้าเสียใจเมื่อกี้ท่านรอบีอะห์บอกไม่ฉันจะไม่พูดแบบนั้นท่านอบูบักรจึงไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับบอกเรื่องราวทั้งหมดแก่ท่านนบีท่านนบีก็เจอเรียกรอบีอะห์รอบีอะห์มาพอดีถามรอบีอะห์ว่ายารอบีอะห์รอบีอะห์เอ๋ยเจ้ามีปัญหาอะไรกับอัสซิดดีกท่านรอบีอะห์จึงเล่าให้ฟังท่านนบีจึงบอกว่าถูกต้องแล้วที่เจ้าไม่กล่าวไม่ว่ากลับเหมือนที่อบูบักรให้เจ้าว่ากลับแต่เจ้าจงพูดว่าขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับอบูบักรด้วยท่านรอบีอะห์จึงบอกว่าขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับอบูบักรอัสซิดดีกอัสซิดดีกพี่น้องอบูบักรได้ยินอย่างนั้นอบูบักรร้องไห้ญะซากัลลอฮุคอยรุนยารอบีอะห์ขอบคุณมากขออัลลอฮ์ตอบแทนท่านรอบีอะห์อภัยให้กันแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นซอฮาบะห์รับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดชีวิตของท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับนี่ก็คือ เรื่องราวของท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบินกะอ์บนะครับอัลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องท่านรอบีอะห์บินกะอ์บรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรื่องราววันนี้เรื่องราวของท่าน
นั่นได้เกล็ดชีวิตหลายอย่างพี่น้องอุทิศตัวในการรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะสองให้เขาเรียกว่าความบารอกัตในการมอบอุทิศชีวิตอยู่กับท่านนบีและทำตามท่านนบีสามชาวอันซอรเมื่อเจอใครมาสู่ขอลูกชาวอันซอรจะคิดหลักสำคัญที่สุดคือคนดีและคนซอลเลห์เขาจะไม่คิดว่ามีเงินมีทรัพย์อะไรเลยไม่คิดตรงนั้นเลยพี่น้องแล้ววันนี้ได้กับท่านรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุคาดิมุรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นผู้รับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้จะเป็นท่านจะเห็นว่าเป็นเด็กรับใช้เป็นอาลีซุฟฟะแต่ยิ่งใหญ่มากท่านรอบีอะห์ยิ่งใหญ่มากเพราะท่านรอบีอะห์คือคนหนึ่งที่จะได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์ของอัลเลาะห์พี่น้องและท้ายที่สุดความช่วยเหลือของสังคมมุสลิมในอดีตมันเกิดแบบนี้จริงๆพี่น้องเขาช่วยเหลือกันอย่างนี้จริงๆดูแลซึ่งกันและกันจริงๆนะพี่น้องจะแต่งงานไม่มีตังค์จะจ่ายมะฮัจญ์เขายอมเอาเงินเขาให้เพื่อจะไปทำการแต่งงานที่ฮะลาลเขาช่วยเหลือและสังคมที่มีการช่วยเหลือแบบนี้พี่น้องครับไม่มีคำว่ายิ่งจนลงมันจะเกิดแต่ความรักความรักและความรักขึ้นสังคมที่ไม่มีการอิจฉาสังคมที่ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีสังคมที่มีแต่การช่วยเหลือกันนี่คือสังคมของบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาช่วยเหลือกันมาตลอดในยุคของซอฮาบะห์นะครับนี่คือนิสัยของชาวอันซอรนะครับที่พร้อมยุซิรูนะอะลาอันฟุซิมวะลาวกานะบิมคอซอซะให้สิทธิแก่คนอื่นถึงแม้ตัวเองจะต้องการมันมากก็ตามนี่คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคืนนี้ผมก็มีโอกาสเล่าให้พี่น้องฟังนะครับจะซักมุลลอฮ์นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ข้อคิดบทเรียนจากเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านรอบีอะห์บินกะอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็ในทุกๆวันจันทร์นะครับอินชาอัลลอฮ์ผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเล่าเรื่องซอฮาบะห์บ้างบรรยายเรื่องทั่วไปบ้างนะครับแล้วก็วันพุธเราเปิดสายรับสดโทรศัพท์นะครับอินชาอัลลอฮ์ตอนนี้มีใครจะถามจะอะไรเชิญนะครับนะถ้ามีคนอะไรครับเนี่ยถ้ามีใครเข้าใจแบบนี้ก็ดีถูกต้องครับสังคมวันนี้นะครับพี่น้องถ้าเข้าใจบริบทความเป็นไปของชีวิตจริงๆเราจะเข้าใจและสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะพี่น้องดุอาบารอกัตดุอาพ่อแม่เชื่อผมนะฮะดุอาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือดุอาที่พ่อแม่ขอให้เราไม่คนอื่นหนึ่งให้อาจารย์บาบอโต๊ะครูอุสตาดสารบัน8ชั้นขอดุอาให้เราไม่บารกัตเท่าพ่อแม่ขอดุอาให้เราสองคนนี้ยิ่งใหญ่มากในชีวิตนะครับสุดยอดในชีวิตคือพ่อกับแม่เชื่อผมนะถ้าสองคนนี้ไม่ดุอาหรือไม่ดุอาให้ท่านชีวิตท่านชิบหายแน่นอนพี่น้องไม่บารกัตในชีวิตแต่ถ้าสองคนนี้ดูอาให้ท่านท่านไม่ต้องพึ่งดูอาใครในโลกนี้ก็ได้แค่สองคนนี้พอแล้วครับสำหรับท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับบางบอกว่าอร่อยทุกชิ้นเป็นทุกคำสนใจทักแชทได้เลยครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะครับจะซักมอลล็อกใครนะกับรวมเกียบแม่ค้าหน้าแว่นอัลฮัมดุลิลละห์นะขอบคุณมากครับนะเป็นสปอนเซอร์ให้เรามาตลอดเวลาเลยนะของเราเองสปอนเซอร์กันเองแฟนกันเองนะใครสนใจเขาเกียบก็ทักอินบ็อกซ์ได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์คำถามนะครับอาจารย์ครับไม่ว่าจะทำผิดบาปแค่ไหนถ้าตอบัตตัวก่อนเสียชีวิตจากโควิดเขาจะได้ชะฮีดไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องตายโควิดตายโรคระบาดฟาดิลัตคือชะฮีดอยู่แล้วฉะนั้นถ้าตอบัตตัวก่อนได้อัลฮัมดุลิลละห์ยิ่งสะอาดใหญ่เลยฉะนั้นขอให้รีบตอบัตตัวนะครับไม่ต้องรอโควิดยังไม่เป็นก็รีบตอบัตซะเพราะเราอาจจะตายไม่ใช่โควิดก็ได้นะครับอย่าประมาทกับความตายนะพี่น้องความตายมาเมื่อไรจะไม่ล่าเวลาให้เราแม้แต่วินาทีเดียวอินชาอัลลอฮ์นะครับเลือดมาตัดเล็บได้ไหมมันไม่พี่น้องบอกเลือดมาเลือดออกหูเหรอครับเลือดเฮดนะตัดเล็บได้ไหมตัดได้พี่น้องตัดไปเถอะครับอย่าปล่อยให้ยาว10กว่าวันยาวไม่ตัดเล็บเลยน่าเกลียดสกปรกตัดได้ไม่เป็นไรฮะตัดได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ตัดเถอะครับตัดเถอะฮะนะครับอ่านซูเราะห์หลังฟาติฮะอะไรครับเนี่ยต้องเรียนตามซูเราะห์ใช่ครับเป็นอาดับมารยาทท่านนบีเวลาอ่านท่านนบีอ่านไล่บะเกาะเราะห์มาอัลอิมรอนมาซูเราะตุนนิสาไล่ตะเตบมาเลยนะฮะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอัลลอฮุอะลัมนะครับเอาน้ําละหมาดในห้องน้ําได้ครับไม่เป็นไรแต่ไม่อ่าวไม่กล่าวบิสมิลลาห์แค่นั้นเองนะให้เรานึกในใจนะครับห้องส้วมอันนั้นไม่ได้นะครับมีขอบเขตการคุยแชทกับเพื่อนต่างเพศ
ไม่ฆ่าจานคือเราต้องดูว่าเราคุยอะไรกับมันนะถ้าคุยเล่นสเปสปะไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุยเรื่องงานโอเคฉะนั้นการคุยมุอามะละระหว่างชายหญิงนะครับคุยได้ถ้าจำเป็นและต้องไม่มีฟิตนะแต่ถ้าจะคุยเล่นอย่านะครับพี่น้องการคุยเล่นมันคือการชนวนจุดสู่ความฟิตนะทันทีนะครับจริงๆผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงเราเนี่ยถ้ายิ่งเก็บตัวยิ่งเงียบเท่าไหร่เราจะดูมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นอย่าไปคุยกับใครง่ายๆอย่าไปเปิดปากคุยกับใครง่ายๆพี่น้องเพราะคนที่ง่ายๆเขาจะดูเราง่ายๆอัลลอฮ์สร้างเรามาราคาแพงนะฉะนั้นจงอยู่ให้แพงแล้วท่านจะยิ่งใหญ่อินชาอัลลอฮ์นะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะผู้ชายมีเมีย2คนอะไรครับเนี่ยมีสวนยางเป็นมรดกของสามีต้องแบ่ง2คนยังไงครับคือแบ่งไม่ได้ใช่มั้ยบางคนเราแบ่งเนี่ยนะครับบางคนเค้าก็ขายแล้วก็แบ่งเป็นตังค์หรือว่าจะแบ่งบางคนไล่1แบ่งคนละครึ่งนะพี่น้องอย่างนั้นก็ได้เอาง่ายๆนะถ้าสวนยางเนี่ยถ้ามาเป็นผืนนึงเนี่ยนะพี่น้องแบ่งไปนะครับสมมุติภรรยาคนละฝั่งนะครับพี่น้องแล้วก็แต่มันไม่ใช่ภรรยาทั้งหมดถ้ามีภรรยาสามีมีแค่ไอสวนยางอันนี้อันเดียวไม่ใช่ได้แค่เมียอย่างเดียวนะลูกเขาก็ต้องได้ด้วยฉะนั้นที่ดินผืนเดียวไม่ใช่หมายถึงให้เมียกับเมียสองคนแค่นั้นเปล่านะสรุปอย่างนี้อย่างนี้นะที่ดินผืนเดียวไม่ใช่แค่เมียที่ได้ยังมีลูกอีกนะครับต้องแบ่งกันให้ครบถ้วนนะต้องแบ่งนะครับจากนั้นตอนนี้หนูมีปัญหากับพ่อค่ะหนูทะเลาะกับแม่เลี้ยงแต่พ่อเข้าข้างแม่เลี้ยงหนูเลยไม่คุยกับพ่อมา1เดือนกว่าแล้วค่ะแม่เลี้ยงเขาไม่เอาหนูกับน้องๆเลยค่ะชอบด่าหนูกับน้องค่ะหนูควรแก้ปัญหายังไงดีคะอาจารย์คือจะแนะนำอย่างนี้นะครับแม่เลี้ยงเนี่ยยังไงคือจะหาแม่เลี้ยงรักลูกเลี้ยงรักมากๆเลยเหมือนลูกตัวเองค่อนข้างยากพอสมควรฉะนั้นเราเจอแบบนี้ชีวิตละครเลยนะฮะแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ยเราเจออย่างนี้ทำไงเราจะขาดทุน2เท่ายิ่งไม่คุยกับพ่อเป็นเดือนเรายิ่งบาปเราต้องทำยังไงเราทำเหมือนที่อัลลอฮ์ใช้เราปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีต่อพ่อและต่อแม่เลี้ยงด้วยเพราะเขาก็ถือเป็นแม่เราส่วนเขาจะเลวกับเรายังไงพี่น้องอย่าลืมนะครับเรามีเจ้าของเรามีอัลลอฮ์มีอะไรบอกอัลลอฮ์และการขอโทษนะครับการแก้แค้นที่เจ็บปวดที่สุดการอินติกอมพี่น้องการตอบแทนการแก้แค้นที่เจ็บปวดที่สุดการลงโทษที่เจ็บที่สุดไม่ใช่มาจากการด่าของเราแต่มันมาจากอัลลอฮ์พี่น้องนะครับอยากให้เราปฏิบัติเป็นลูกที่ดีกับแม่เลี้ยงด้วยและกับพ่อด้วยอย่าคุยเป็นไม่คุยเป็นเดือนอย่านะครับคืนนี้จบไลฟ์รีบไปขอโทษพ่อซะแล้วก็ทำดีกับแม่เลี้ยงเขาจะเลวกับเรายังไงไม่ต้องกลัวนะครับอัลลอฮ์รู้ถ้าเราอยากจะได้ดารอญัตที่สูงในสวรรค์เราอยากจะได้ตำแหน่งที่สูงในสวรรค์เรายกโทษให้กับแม่เลี้ยงด้วยเราให้อภัยเขาอัลลอฮ์จะยกเกียรติเราสูงขึ้นอีกเรามีแต่ได้กับได้เขาจะด่าปล่อยมันพี่น้องปล่อยเขาปล่อยเขาขอโทษนะปล่อยเขานะยังไงเขาก็แม่เราอะถึงจะเป็นแม่เลี้ยงแต่ก็คือแม่นะครับเราทำดีกับท่านแล้วกันท่านจะเป็นยังไงบอกอัลลอฮ์ซะอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับอัลลอฮุมุสตาอานนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเดี๋ยวนะครับอันไหนยังไม่เข้าสุนัตไปมัสยิดได้ไหมครับไปได้ครับไปได้ไม่เป็นไรครับนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับโอ้ถ้าสามีดูผู้หญิงอื่นทำยังไงคะดึงหูมันแล้วก็ให้กลับมาดูเรานะแค่นั้นพอนะดึงเลยแต่ดึงเบาๆนะบังดูฉันนี่จบเลยนะไม่ได้นะครับไปนั่งดูผู้หญิงอื่นนะครับแต่ถ้าดึงหูแล้วเขาจะด่าเขาจะเตะเขาจะอะไรเราสะกิดก็ได้บอกบังดูฉันดีกว่าจบเลยนะไม่ต้องไปดูผู้หญิงอื่นนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮุอะลัมนะครับค่ำคืนนี้นะขอบคุณมากยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับนะโอเคเรื่องราวของท่านฮารุตกับมารุตนะเป็นมาลาอิกะฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งไปทดสอบบรรดาอิสราเอลในเรื่องไสยศาสตร์จริงฮะทดสอบนะแต่พวกบรรดาอิสราเอลสุดท้ายก็เรียนไสยศาสตร์นี่เรื่องราวเกิดขึ้นจริงนะครับที่เมืองบาบิลนะบาบิลหรือบาบิโลนในอดีตนะครับอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะฮ์2ท่านนะบิบาบิลฮารุตวะมารุตนะครับสอนไสยศาสตร์แต่บอกก่อนนะว่านี่คือการทดสอบถ้าเรียนไสยศาสตร์พี่น้องมันเกี่ยวกับกูฟอดเกี่ยวกับอะไรต่างๆเลยนี่คือบททดสอบนะที่อัลลอฮ์ส่งไปจริงๆนะครับอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังนะเรื่องของฮารุตและมารุตอินชาอัลลอฮ์นะครับ
นะวันหนึ่งอินชาอัลเลาะห์นะผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังน่าคุยนะครับเรื่องของการทดสอบเรื่องไสยศาสตร์ท่านฮารุตกับมารุตนะครับมาลักสองท่านที่ถูกส่งมาจากอัลลอฮ์เพื่อมาทดสอบชาวบันูอิสราเอลอินชาอัลเลาะห์สักวันหนึ่งผมเนี่ยว่าจะเล่าให้ฟังนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับขอเซฟหัวข้อนี้ไว้เลยน่าติดตามมากนะฮารุตกับมารุตไปที่เมืองบาบิลูนบาบิลูนชื่อผมด้วยนะครับบาบิลีนั่นเองนะบาบิลีก็มาจากบาบิลูนนะครับฉะนั้นชื่อผมเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับเมืองบาบิลูนนะบางคนบอกบาบิลีแปลว่าอะไรอาจารย์บาบิลีเนี่ยก็คือคนเมืองบาบิลูนนั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็จะพูดคุยในชื่อที่ใกล้เคียงกันนะสืบทอดไปถึงเมืองบาบิลูนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์รอฟังนะเรื่องฮารุตกับมารุตอินชาอัลลอฮ์นะครับโอเคนะครับค่ำคืนนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับเล่าเลยครับใจเย็นใจเย็นนะอย่าเล่าเยอะเลยครับเดี๋ยวมันจะเบื่อกันมากกว่าในคราวต่อๆไปชาลอนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขออนุญาตลดคำถามก่อนนะและได้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ของดีเรนเจอร์แล้วก็วันพุธนะวันพุธเปิดสายสดนะมาเล่าความเก๋าหรือระบายชีวิตให้พวกเราฟังอินชาอัลลอฮ์นะครับจะเรียนศาสนาที่ไหนครับเรียนที่ยะมีอะห์นักุลิยะห์ยะลาด้วยแล้วก็ศาสนวิทยาหนองจอกด้วยนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับขออัลเลาะห์ตอบแทนนะครับทุกสถานที่การศึกษาที่ผมได้ไปศึกษามานะครับขออัลเลาะห์ตอบแทนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะก็ฝากเอาไว้นะขอบคุณมากอันไหนผิดพลาดขอโทษและขออภัยทุกคนนะครับเพราะมนุษย์มันมีอะไรบกพร่องอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปซีเรียสเยอะนะไม่ต้องไปซีเรียสเยอะนะครับอินชาอัลลอฮ์ยังไงก็ฝากนะใครที่สนใจข้าวเกี๊ยบก็สั่งได้นะครับอินบ็อกซ์ได้แม่ค้าหน้าแว่นใจดีกับคนทุกคนแล้วก็เป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์ฝากนะครับใครชอบอยากกินข้าวเกี๊ยบก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวแอดเมียผมจะตอบให้ในทุกๆออเดอร์อินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากครับยะซากัลลอฮ์คอยรอนจากลาไปก่อนนะค่ำคืนนี้ แล้วเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็สายสดวันพุธอย่าลืมอินชาอัลลอฮ์ครับขอบคุณมากจะจากมุลลอคอยรอนนะครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับ